ัสดีค่ะวันนี้รายการเปิดม่านล้านนาขอพาคุณผู้ชมหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่เพื่อพิสูจน์อากาศบริสุทธิ์กันที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตกิ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ132หลังคาเรือนตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ50กิโลเมตรค่ะแม่กำปองเป็นหมู่บ้านของคนพื้นราบที่อพยพขึ้นมาเพื่อหาพื้นที่ทำสวนเมี่ยงชื่อหมู่บ้านมาจากคำว่าแม่หมายถึงแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านส่วนกำปองคือชื่อดอกไม้ประจำถิ่นที่มีขนาดเล็กสีเหลืองแดงชอบขึ้นอยู่ริมแม่น้ำจากลักษณะภูมิประเทศแบบป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นส่งผลให้ที่นี่คงความเขียวชอุ่มและอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดตลอดทั้งปีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติทำให้ชาวบ้านยึดอาชีพทำสวนเมี่ยงสืบทอดกันมากว่า200ปีว่ามันจะปลูกแซมสำหรับพึ่งพาไม่ใหญ่ได้ครับหรือว่ากาแฟหรือว่าต้นเมี่ยงนะครับพึ่งพากระป่าได้ถ้าสมมติว่าอย่างใบแก่นี่นะมันจะไม่ได้กว้างเลยนะครับเนี่ยสามารถนี่เอาไปทำหมอนใบชาหมอนเพื่อสุขภาพได้แหมส่วนนี่ถ้าเป็นช้ายอดช้าเขียวนี่ที่ขายได้ตามหมู่บ้านเนี่ยด้วยใจประมาณ3ยอด3ใบเนี่ยใบขนาดนี้สามารถจะไปเป็นคือเป็นเอาไปมักพร้อมอมอย่างคนเฒ่าคนแก่กินบุหรี่กินอะไรอย่างเนี้ยเพิ่นสามารถเป็นเหมือนกับของว่างเนี่ยคือว่าเป็นจะเที่ยวกินแบบคลายเครียดคลายหื้อแบบหื้อง่วงอะไรอย่างพวกเนี้ยนะฮะที่เป็นที่อยู่ได้ทุกวันมานี่ก็ถือว่านี่เป็นอาชีพหลักหลังจากเก็บใบเมี่ยงแล้วชาวบ้านก็จะนำส่วนต่างๆมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยอดอ่อนก็นำมาทำชาชงใบแก่ปานกลางก็ทำเป็นเมี่ยงหมักสำหรับกินแก้ง่วงส่วนใบที่แก่จัดๆก็จะนำไปตากแห้งและเข้าตู้อบอีกครั้งเพื่อทำเป็นหมอนใบชาค่ะสุดยอดเท่ากับเดือดพึ่งสภาแต่ถ้าเก็บเดือดพึ่งสภากัดยันเหี่ยมโมกลาบ่น่ะเมี่ยงนี่มันไม่ใช่สารเคมีหรอกปุ๋ยยาก็ไม่ต้องใส่มันเคี่ยวถางอย่างเดียวมันก็ปรุงออกมาน่ะเท่าเก็บไปเสียงละหั่นใบแก่มาหูขายใบแก่วันกิโล3บาทเกิงเก็บมาแล้วก็มา1เอามา1มันสุกแล้วก็มามัดขายไปเลยนึ่งนี่ลงนึ่งแต่กี่โมงแล้วครับนี่เพิ่นเกินสมองนึ่งสมองปอดเสร็จแล้วก็เอาจะได้ก็มาให้มัดมัดไปกรรมไปกรรมขายไปเลยขายก่อนตะกอนนี่มักมันจะแล้วเดี๋ยวนี่บ่มักแล้วว่ามันตางรถมันดีบ่ก็มาซื้อไปอ่ะตะกอนนี่ตางรถบ่ดีต้องมักไว้วันฮือไว้มาเอาผูกกันมีรถจากต่างนอกมาฮะคนบ้านเขาเนี่ยที่กล้าขายกับกันเนี่ยนะเพราะเขาขายเพื่อปิดประจำต่อปีไปเลยชุดปีมีสตางค์เอาที่เบิ้ลมีเข้าเอาที่เบิ้ลแลกเปลี่ยนกันเอาเมี่ยงนี่แลกไปเมี่ยงนี่บอกการขายนี่บ้านละใครมีเป็นล้านกำมันก็เอาหรือว่าบอกมีการว่าจะมีคนซื้ออ่ะคนซื้อบ้านThank you.
ที่บ้านแม่กำปองนอกจากชาวบ้านจะมีรายได้หลักมาจากการทำสวนเมี่ยงแล้วพวกเขายังมีรายได้เสริมจากการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2543ในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะโครงการนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าเชิงนิเวศเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยนะครับความจริงเป้าหมายมันคือจุดมุ่งหมายแท้ๆก็คืออยากจะพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านนี่จะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการคมนาคมอย่างผู้ยางเลยนะครับโครงการเรื่องที่คิดไว้เป็นแผนวางไว้ก็คือเราจะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่วางไว้แต่ว่าก่อนที่มันจะไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้นมันจะต้องพัฒนาโครงสร้างอย่างอื่นมาก่อนนะครับว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของกลุ่มเรื่องขององค์กรเรื่องของคนนะครับสร้างความเข้าใจกับคนสร้างกลุ่มสร้างองค์กรแล้วก็ควบคู่กับการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนไปตัวเรื่องขยะเรื่องอย่างต่างๆเรื่องของกฎกติการะเบียบที่จะดูแลรักษาทรัพยากรอย่างต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นอกจากจะได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามและได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านหลายคนยังเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานสำหรับนำกลับไปใช้ในท้องถิ่นของตนเพราะว่าแม่กำปองประสบความสำเร็จเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างชาวบ้านเราจะเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนที่อยู่และคาดหวังว่ามานี่จะได้อย่างไปได้หลายอย่างครับได้เจอคนงานได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้เห็นตัวอย่างหลายอย่างจากที่แม่ขับบองที่เป็นทำสำเร็จนะครับไล่คิดว่าที่หมู่บ้านนี้จะสามารถทำได้แต่คิดว่าได้ครับอยู่ที่เราจะต้องไปถ่ายทอดเนาะต้องไปทอดต่อไปนะเพราะว่าเราได้ประสบการณ์จากตรงนี้มาได้เรียนรู้จากตรงนี้มาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราต้องไปถ่ายทอดเป็นประโยชน์ครับชุมชนที่เพิ่นบ่ได้เรียนรู้บ่ได้เคยมีการบริหารจัดการนี้มาก่อนแม่กำปองในอดีตกับวันนี้ดูจะต่างกันแค่เพียงแสงไฟที่สว่างขึ้นถนนที่ทำให้การเดินทางง่ายขึ้นแต่สำหรับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดูจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปมิหนำซ้ำพวกเขายังหยิบยื่นน้ำใจให้คนภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เพื่อชุมชนอื่นๆจะได้มีความสุขภายใต้วิถีที่เรียบง่ายและพอเพียงเหมือนดังชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ค่ะกิจกรรมดีๆที่บ้านแม่กำปองยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมโรงไฟฟ้าที่ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมกันสร้างขึ้นมาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเบื่ออยู่เมืองหน้ามาทานอะไรกันแล้วอยู่บ้านอยู่ในเมืองใครเหลือครับพี่ตั้งครับมันรายจ่ายมันหนักหรือรายได้จ่ายมันสูงมันกระจายของเราตั้งเราได้เงินได้โอ้ในก้าหอแล้วครับก้ากินก้ารถก้าน้ำก้าไฟ